กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับแผนกสาธารณสุขแขวงสะหวันเขตได้ไปติดตามการรับวัคซีนหมากแดงใหญ่และหมากแดงน้อยในวันที่27พฤษภาคม2024ที่บ้านเหลียนไซเมืองอัสพันธ์ทองแขวงสะหวันเขตด้วยการเข้าร่วมของท่านโพสีแก้วมณีวงศ์ของรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านโพสีสร้อยกุฏิราชหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงสะบันเขตท่านวิสิตคำลือสาหัวหน้าศูนย์สถิติและข่าวสารกระทรวงสาธารณสุขมีพนักงานแพทย์หมอแขวงพนักงานแพทย์หมอประจำสุขศาลาเมืองอัสพังทองและประชาชนเข้าร่วมดร.ไพฑูรย์ศรีดาวงศ์ห้องหัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองอัสพังทองแขวงสะบันเขตได้กล่าวว่าขบวนการซักวัคซีนหมากแดงใหญ่และหมากแดงน้อยแม่นในใส่เด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า5ปีเฮ็ดให้เด็กน้อยมีสุขภาพแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ดีต่อกับความเสี่ยงจากพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นคันสิว่าแล้วเกี่ยวกับการซักยากันพยาธิกันหมากแดงใหญ่หมากแดงน้อยนี่จะมีความสำคัญหลายเนาะเกี่ยวกับสุขภาพเด็กอะไรเนาะซึ่งระยะผ่านมาก็เห็นว่าเนาะคนเป็นพยาธิหมากแดงนี่ยังมีอยู่เนาะในบ้านเฮาเนาะแต่ว่าก็บ่หุนแฮงเนาะเพียงแต่ว่าไข้เล็กน้อยก็เป็นส่วนหลายเป็นหมากแดงน้อยนั้นฉะนั้นการสักยากันพยาธิแห่งชาติยังมีความจำเป็นเนาะพอมาเฮ็ดให้อัตราการสักยานี่เพิ่มขึ้นโดยไวและเพื่อเป็นการป้องกันเนาะบ่ให้เด็กของเฮานี่เนาะเป็นพยาธิหมากแดงน้อยหมากแดงใหญ่นี่เนาะถ้าว่าหากเป็นไหนเนาะก็เฮ็ดให้เฮาเสียเงินเสียคำเสียเวลาให้พ่อแม่เสียเวลาอีกเนาะฉะนั้นในการสักยากันพยาธินี่มันมีความสำคัญหลายการซักวัคซีนมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับพยาธิคุกคามที่ห้ายแห้งที่เกิดจากพยาธิหมากแดงใหญ่และหมากแดงน้อยวัคซีนป้องกันพยาธิหมากแดงใหญ่และหมากแดงน้อยแม่นมีให้โดยบ่เสียค่าอยู่ที่ศูนย์สาธารณสุขทุกแห่งขบวนการซักวัคซีนแม่นนำโดยกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกับองค์การพันธมิตรเพื่อวัคซีนและการซักวัคซีนป้องกันในทั่วโลกหรือกาวีรัฐบาลประเทศออสเตรเลียองค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกมีจุดประสงค์ในการช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิหมากแดงใหญ่และหมากแดงน้อยโดยเฉพาะในปัจจุบันเห็นได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของกรณีพยาธิทั้งสองในทั่วโลกเนื่องจากมีอัตราการซักยาพยาธิต่ำลงในกลุ่มเด็กน้อย15เมืองภายในแขวงสะบันเขตการได้รับวัคซีนป้องกันพยาธิหมากแดงใหญ่และหมากแดงน้อยในปริมาณที่เพียงพอสำหรับเด็กทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า5ปีสำหรับศูนย์ของพวกเราก็แม่นน่ะเป็นศูนย์สถิติและข่าวสารสาธารณสุขแล้วก็มีหน้าที่ในการโฆษณาให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าให้ความรู้กับประชาชนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิหมากแดงจากในสุดนี้ซึ่งว่าให้ข้าเจ้าได้มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญแล้วก็ให้ข้าเจ้าได้ตัดสินใจนำเอาลูกหรือว่าหลานของข้าเจ้าหันเข้ามารับวัคซีนตามเป้าหมายที่พวกเขาตั้งไว้ซึ่งภาคการเริ่มต้นเหตุการณ์โฆษณาระดมของพวกเขานี้นับแต่ก่อนวันที่20นับแต่วันที่10เป็นต้นมาถือว่าก็เห็นว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีซึ่งจะสังเกตได้นับแต่วันที่20เป็นต้นมานี้อยู่แต่ละแขวงแต่ละเมืองก็แม่นมีผู้ปกครองได้นำพาเอาลูกเอาหลานของข้าเจ้าเข้ามาสักอยู่ในแต่ละเขตแต่ละเมืองและแต่ละสุขศาลานี่ยังเป็นขบวนยังฟื้นฟูเนาะอยู่ในจุดนี้เนาะจ้ะและการโฆษณาของพวกเฮาซุนี้แม่นจะได้ใช้ทุกช่องทางของการโฆษณาบ่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุสื่อโทรภาพสื่อสิ่งพิมพ์รวมทั้งสื่อออนไลน์และนอกจากนั้นพวกเขาก็มีหน่วยงานอยู่ในขั้นแขวงขั้นเมืองรวมทั้งขั้นสุขศาลาได้มีการลงโฆษณาเคลื่อนที่อยู่ในแต่ละบ้านอยู่ในแต่ละเขตกับที่เลยเพื่อให้ได้เพื่อให้สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้เลิกซึ่งขึ้นกว่าเก่าและให้เขาจะตัดสินใจเข้ามารับหลายที่สุดเท่าที่จะหลายได้อ่ะเพิ่นแจ้งเด้ก็ได้มายอดเพิ่นแจ้งเพิ่นนั่นแม่นเอามากันเผื่อยันเป็นพยาธินั่นแหละจะได้แหล่งข้อมูลมาแต่ใส่ที่ว่าทางโรงพยาบาลท่านหมออันมันไปบอกทางบ้านบอกกับประกาศได้เลยได้ยินแล้วมาโดนมีความรู้สึกได้ใดที่ว่าได้ให้เพิ่นทําวัคซีนครบแล้วนี่ล่ะก็ดีใจแล้วมันจังบ่เจ็บบ่เป็นมันจังบ่คายมันจังบ่เป็นหันเป็นนี่ไข้มันก็สิคายแน่นะ
แต่ก่อนมันมีแต่ไข่มีแต่นั่นนี่แหละค่ะมันมากขบวนการซักวัคซีนครั้งนี้อยู่ภายในเมืองอาสพังทงตั้งเป้าหมายให้ได้ 3,000 กว่าคนเริ่มแต่วันที่20หาสหกพฤษภาสามารถซักวัคซีนให้เด็กน้อยต่ำกว่า5ปีลงมาได้ 2,800 กว่าคนประมาณ 71.35 ส่วนห้อยดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผู้ปกครองต้องได้ประกอบส่วนนำพาลูกหลานของทานที่มีอายุ9เดือนถึง5ปีให้ได้รับวัคซีนป้องกันพยาธิปากแดงใหญ่และปากแดงน้อยให้บรรลุเป้าหมายทั้งเป็นการรักษาสุขภาพของลูกหลานทาน